็สวัสดีกันด้วยนะครับนัทออดิโอซิตี้ครับผมป้ายออดิโอซิตี้ครับวันนี้มาทำอะไรครับคุณนัทรีวิวครับครับผมป้ายเอาอะไรมาครับวันนี้วันนี้ผมเอากันดั้มมานะครับก็คืออาจจะเหมือนหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าเป็นลำโพงบลูทูธลำโพงบลูทูธใช่เป็นบลูทูธ 5.0 ด้วย 5.0 ใช่ใหม่ล่าสุดรุ่นใหม่ล่าสุดเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยแล้วตัวนี้เป็นไม่ต้องกลัวว่าจะผิดลิขสิทธิ์ครับคือลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่นเลยนะครับผมเป็นลายรุ่นไอ้หุ่นยนต์อะไรนะเป็นหุ่นยนต์ของกันดั้มเป็น RX782 นะครับชื่อรุ่นของลำโพงก็คือชื่อรุ่นเดียวกับหุ่นยนต์ใช่งงไหมเนี่ยไม่งงเข้าใจเป็นของกันดั้มนะครับน่าจะเป็นตัวไว้เอกนะผมว่าอันนี้สินค้ามีมาน้อยมากใช่ครับผมต้องจับจองกันคืออันนี้คือตัวรีวิวเนี่ยอาจจะเอามารีวิวยังไม่ทันรีวิวนะมีคนขอซื้อแล้วคนที่เขาสะสมกันดั้มอยู่แล้วเนี่ยพวกฟิกเกอร์พวกที่เป็นตุ๊กตาเนาะเป็นหุ่นหรือว่าแบบมีแบบฟิกเกอร์อันใหญ่ก็คือเป็นตั้งโต๊ะที่ตัวละ 2-3 หมื่นอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นฟิกเกอร์เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปตั้งตรงกลางน่าจะชอบกันเนาะใช่แล้วก็แบบมีแสงไฟตรงตานี้ด้วยนะครับมีไฟที่ตาด้วยใช่มีไรท์โหมดอ๋อครับใช่ตรงที่ตาแล้วก็มันหัวโล่นนี่มันคือรุ่นอะไรนะครับมันไม่ใช่รุ่นนะครับมันมีเขาโกบาร่ามาให้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมจะแกะเขาโกบาร่าดูเขาโกบาร่าคืออะไรครับมันคือเขาของอุลตร้าแมนนะอ๋อนี่เขาก็ให้เขามาด้วยนะครับ2อันเสียบตรงไหนครับเนี่ยเสียบตรงนี้ครับเขาวีหูยังสวยอ่ะอย่างกับมด X เดี๋ยวตกลงแกนดั้มหรือมด X แล้วก็มีไมโคร USB ติดมาให้ข้างหลังนี้นะครับแต่ว่าเราไม่ต้องแกะเป็นไมโคร USB คนก็รู้จักอยู่แล้วล่ะเป็นหัวซัมซุงเก่าอ่ะสูตรซัมซุงเก่าไว้เสียบชาร์จแบตนะครับมีแบตในตัวนะครับผม 3,000 มิลลิแอมป์ 3,000 มิลลิแอมป์นะครับผมก็ใช้งานได้5ชั่วโมงประมาณ5ชั่วโมงประมาณครับอาจจะดูเหมือนไม่มีปุ่มนะเพราะว่าเค้าทำเนียนกับเนียนไปกับตัวฐานนะครับผมก็คือมันจะอยู่ตรงนี้อ๋อเป็นด้านละ3ปุ่มป่ะใช่ด้านละปุ่มขวาสุดนะครับมีปุ่มเปิดก็คือกดค้างอ่ะกดค้างเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงครับมีเสียงด้วยอ่ะโอ้โหมันคุ้นกำลังแบบแปลงร่างอ๋อโอเคแล้วก็มีไฟตรงตาจะขึ้นมานะครับไฟตรงตาจะขึ้นมาก็สวยงามยามค่ำคืนแล้วก็อันนี้เป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงใช่ครับแล้วก็มี next กับถอยหลัง back next ไปเลือกเพลงถัดไปหรือเพลงก่อนหน้านี้ใช่แล้วก็รับสายได้ด้วยก็คือใครโทรมาก็สามารถกดรับสายได้แล้วก็คุยผ่านนี้ได้เลยตรงตู่นะครับเขามีซับให้ด้วยเป็นช่องระบายซับเหรอครับใช่ช่องระบายซับกระแทกอารมณ์จะออกมาตรงนี้แต่ภาพก็ไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นเพราะว่าทำมาเพื่อความสวยงามแต่ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเลยแต่ผมว่าเขาทำมาเข้าดีนะแบบเหมือนเป็นใช่ไอพ่นเนาะลังหุ่นยนต์เป็นลังหุ่นยนต์อู้ลันนัมเบอร์ด้วยนะเนี่ยนี่ผมเพิ่งรู้ว่าเขาลันนัมเบอร์นะครับนี่อันนี้ก็คือลันนัมเบอร์อันนี้นัมเบอร์ที่ 2,356 นะครับแล้วอันนี้ก็คือเป็นที่เสียบชาร์จใส่ชาร์จ USB ใช่แล้วก็อันนี้เป็นแสงเป็นแบบสถานะเวลาชาร์จจะขึ้นสถานะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายเป็นช่องออฟขนาด 3.5 ใช่โอเคเดี๋ยวไปฟังเสียงกันเลยนะครับผมว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็ผมอาจจะปิดไฟให้เห็นแสงที่ลูกตามานะครับผมครับฟังกันเลย Well your love like meJust one note in a symphony And should you wanna take a standก็คือเสียงพอใช้ได้ครับแล้วก็เรื่องความสวยงามเนี่ยเขาได้อยู่แล้วความเท่ความอะไรเนี่ยผมให้ความเท่เนี่ยเต็ม 10เต็ม 10ไปเลยวัสดุเอาสัก8ผมว่าวัสดุให้สัก8จุดยึดจุดอะไรเนี้ยแน่นสนิทดีนะครับความสวยงามการสกรีนเนียนใช่แล้วก็ที่สำคัญรันนัมเบอร์ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขารันมาแบบผลิตออกมากี่ตัวอะไรเงี้ยใช่อาจจะเป็นของสะสมอีกตัวนึงที่น่าสะสมสำหรับใครที่สนใจทำไงครับคุณนัทก็สแกน QR code ได้เลยด้านล่างหน้าจอครับนี้นะครับผมก็สามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับสั่งซื้อได้ที่ไหนครับคุณนัทร้าน Audio City นะครับสาขา CDC หรือเป็นออฟฟิศหลักก็ได้เข้ามาดูได้นะครับได้นะครับที่เทอร์มินอลโซลูชั่นสายไหม15ถูกต้องครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ